ยงามงามเออโอ้นอกล่าวถึงสามธิดาแก้วแนวนอมิ่งเงาเจ้านครเวียงไสยะเศรษฐาธิราชไทยแม่นว่าสุขเสริมใสธิดาไทยในใสต่างไปคนอย่างเด้นอพี่น้องคนฟังนอโอ้นอต่างกะต่างกะสร้างทอนแต่ใจเทียงต่อพุทโธโพธิราชบิดาไทยก็ยินดีดาพร้อมแม้นว่าสามสาวนางมิ่งลาใจศรัทธาบุญพลาหวังสร้างองค์ปฏิมาเป็นบุญสู้คำโอ้นอของสาวเมืองกะแต่งหางทางหลอมองค์ปฏิมาข้าวหอดข้าวหน้าขาอยู่บาดาลคุณเม้นว่าจังแปลงกายเป็นถ้ำขามมาซอยหลอมองค์พุทธาอนุโมทนาต่อบุญข้าวนี้ว่าแต่เจ้าไม่สุขเสริมใสแก่นไทยที่ได้
พื้นสื่นมานาง